วันนี้นะครับเราไปนอกสถานที่กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้โจทย์ของเราวันนี้นะครับเป็นสุนัขพันธุ์ผสมนะครับพันธุ์ไทยผสมเจ้าของบอกมาว่าตอนนี้อายุ6ถึง7เดือนนะครับต้องบอกกล่าวก่อนนิดนึงนะครับว่าสุนัขตัวนี้เจ้าของเขาได้ลองวิธีแบบถ้าเดินเรียกครับก็คงเป็นซีซ่าเวย์นะครับคือการฉกการอะไรก็ตามนะครับแล้วพอสักพักเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเจ้าของก็พยายามหาข้อมูลทางอื่นนะครับก็มาใช้วิธีการกำราบด้วยการลงโทษนะครับแล้วตอนเนี้ยที่เจ้าของเขาบอกไว้นะครับหมาตัวนี้เสียความยังไงเลยไว้ใจนะครับกับตัวเจ้าของแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูที่บ้านเขานะครับว่าวันนี้ครั้งแรกเนี่ยผมจะสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์เจ้าของอีกทีนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันครับไปถึงเราก็ไปรับมาแล้วมันก็พอครั้งแรกที่อุ้มปุ๊บเนี่ยคือจะเป็นคนอุ้มเขาเป็นไงเอ่ยก็เอาโทษนะคะเอาตีนถีบเข้าที่นี่คือเหมือนยันไม่มีอาการก้าวเท้าไม่ก้าวแล้วแต่มันจะอาเลิร์ทอาการเดียวที่มีก็คือมันจะไม่ยอมนิ่งๆอ่ะอาหารผมถามความสมัครใจนะกล้าจับตัวไหมตอนเนี้ยกล้าเอาเริ่มจับหัวไหล่ก่อนไหล่ซ้ายช้าๆเก่งมากชงมันตกเก่งโอเคเอาพ่อคุณตูนพ่ออ่ะคราวนี้เริ่มจากหัวลองดิเก่งมากแล้วถ้าจับตรงหน้าอกมันล่ะเก่งสังเกตจากหูเอาอะค่ะเพราะถ้ามันเริ่มก้มหัวต่ำแล้วหูเริ่มรูหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะอาการที่เวลานั้นมันคือเหมือนต้องเหลือกตาใช่มันจะเหลือคือไว้ใจไม่ได้แล้วใช่อาการที่เรารู้ว่ามันจะกัดหูสำหรับแต่อารมณ์ล้วนๆส่วนใหญ่จะไม่อยู่ที่หน้าอกจะอยู่บนหัวช่วงตัวเนี่ยช่วงคออย่างเงี้ยครับช่วงอะไรเหมือนจะมาไว้ข้างบนหน้าเขาอย่างเงี้ยงั้นคุณตูลองจับค่อยๆไล่มาแต่หัวโชว์มันเก่งชมไม่ชินเอาจับที่คอโชว์มันเก่งโอเคแต่ตอนนี้มันโหยหาความรักอยู่แล้วตอนนี้อย่างเงี้ยเราใส่อะไรไปมันรับหมดอะครับตอนนี้มันนีดมาโดนมา1อาทิตย์เต็มๆแล้วเขาเวลาเราจะสั่งอะไรเขาจะไม่มองหน้าอย่างเงี้ยเวลาสมมุติให้สั่งนั่งเขาจะไม่สนใจเลยอย่างที่เห็นอาทิตย์แรกคือแบบฉันจะเดินวนๆแล้วก็จะนั่งลงแล้วก็จะหันไปที่อื่นแต่เมื่อกี้แปลกมากตรงที่สั่งนั่งปุ๊บเขาก็นั่งเลยแล้วก็นั่งแล้วก็บอกคอยเขาจะมองหน้าค่ะคอยแล้วมองมือปกติไม่สนใจเลยจนเราต้องแบบเฮ้ยคอยนะเราไปยัดเยียด eye contact แต่ตอนนี้มันเหมือนว่ามันส่งให้เลยคอยเรียบร้อยที่ปกติแล้วโอ้เก่งจังกว่าใส่จูงก่อนออกได้ด้วยนิดก่อนแค่นี้ก่อนให้มันชินก่อนว่าสัมผัสตัวบ่อยๆแค่นี้อย่าแบบไปฟัดแกล้งเอามือพาดตรงนี้นะมันมองก็ปล่อยมันแต่ถ้ามองแล้วหูลู่ก็แสดงว่ามันสินเสียทุกครั้งที่หูลู่ครับแสดงว่าหมามันเรียนรู้ไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามถ้าหูลู่เนี่ยมันการแสดงออกอย่างนึงเห็นไหมหูลู่ค้างเลยไม่เคยค้างอย่างนี้เลยเนาะ